ซึ่งภาพรวมตอนนี้นะคะสำหรับสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งทะลุเกือบจะแตะ130ล้านคนแล้วนะคะซึ่งนั่นก็รวมถึงสถานการณ์ที่สหรัฐอเมริกาด้วยแต่ว่าเบื้องต้นค่ะการเดินหน้าในการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะและล่าสุดนั้นใกล้จะฉีดวัคซีนให้กับชาวอเมริกันได้ครบ100ล้านคนแล้วนะคะนี่เป็นเป้าหมายเบื้องต้นที่ประธานาธิบดีโจไบเดนวางเอาไว้นะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญเลยค่ะในการเดินหน้าฉีดวัคซีนต้านโควิด-19ให้กับประชาชน100ล้านคนโดยจากข้อมูลที่รายงานโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC พบว่าประชากรทั่วประเทศที่ได้รับวัคซีนแบบ1โดสมีจำนวนมากกว่า99ล้านคนและได้รับครบ2โดสแล้วมากกว่า56ล้านคนนะคะรัฐบาลสหรัฐเร่งจัดส่งวัคซีนหลังจากที่ต้องหยุดชะงักไปชั่วคราวค่ะเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆแถลงว่าพวกเขาต้องการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญเป็นอันดับแรกและฉีดให้กับผู้ใหญ่ทั้งหมดให้เสร็จภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะส่วนภาพรวมของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมคะยังพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นทะลุกว่า130ล้านคนแล้วนะคะและจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า2ล้าน8แสนคนโดยข้อมูลจากทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO พบว่าสหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีการระบาดหนักหน่วงและรุนแรงที่สุดนะคะก็ตามมาด้วยบราซิลแล้วก็อินเดียฝรั่งเศสรวมถึงรัสเซียด้วยนะคะสำหรับสหรัฐมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า31ล้านคนค่ะบราซิล12ล้าน8แสนคนแซงหน้าอินเดียขึ้นมาอยู่อันดับ2ของโลกแล้วนะคะแล้วก็มียอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ